วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำสปันเค้กผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดเกลือป่นผงฟูเทน้ำตาลทรายลงเคล้ากับตัวแป้งใส่ไข่ไก่ลงในอ่างตีกับแป้งที่ผสมเตรียมไว้เติมสารเสริมสำหรับการทำเค้กสปันเติมน้ำเย็นเติม Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Peerless Food ไขมันวัวธรรมชาติการละลายเนยควรหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนควรหมั่นคนจนกระทั่งเนยละลายไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิร้อนเกินไปเป็นเหตุทำให้เนื้อเค้กมีลักษณะเป็นไตได้ง่ายจากนั้นใส่นมข้นจืดตีให้เข้ากันสำหรับสูตรสปันเค้กเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หั่นเค้กเป็นชิ้นขนาดตามต้องการทาเคลือบด้านบนเค้กด้วยแยมใสและตกแต่งด้วยผลไม้และเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกให้สวยงามสำหรับสูตรเค้กโรลสปันเค้กตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ500กรัมเกลี่ยหน้าให้เรียบบีบให้เป็นเส้นเป็นลายด้วยเค้กผสมส่วนผสมกับช็อกโกแลตลากด้วยไม้ปลายแหลมให้เป็นลวดลายให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ปาดบัตเตอร์ครีมเพียร์เลสฟู้ดลงบนเค้กม้วนเค้กเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟสำหรับสูตรมินิโรลสปันเค้กแบ่งเนื้อเค้กเป็น3ส่วนส่วนละ200กรัมใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและสีผสมอาหารสีส้มอีก1ส่วนเป็นสีขาวแค่ส่วนผสมเค้กแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์คว่ำเค้กลงบนกระดาษรองปาดเค้กแต่ละชิ้นด้วยบัตเตอร์ครีมเพียร์เลสฟู้ดลงบนเค้กม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตราบ Careless Food คุณก็จะได้สปันเค้กที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.carelessfoodthailand.com